ยังมีมุมเล็กๆรอเราอยู่ตรงนั้นรอให้เธอกับฉันออกไปค้นไปตามหามุมนี้ไว้ย้อนใจเอาไว้นั่งหอยขามุมนี้ไว้สบายแบบเทศบาลเมืองมาบตาพุดร่วมกับชุมชนกลุ่มปตท.จัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนต้านภัยยาเสพติดเพื่อเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ดีให้กับประชาชนที่มีความสมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกายสติปัญญาอารมณ์สังคมทำให้รู้ถึงภัยยาเสพติดการจัดการแข่งขันได้ดำเนินการรวม38ปีโดยได้จัดการแข่งขันครั้งที่39โดยการจัดการแข่งขันโดยมีชุมชนต่างๆได้ส่งทีมเข้าร่วมในการแข่งขันและใช้สนามฟุตบอลหน้าวัดมาบตาพุดเป็นสนามในการจัดการแข่งขันในปี2535เป็นต้นมาในลำดับต่อไปเรียนเชิญท่านประธานในพิธีเปิดกลวยดอกไม้ตรงนี้ฟุตบอลประเพณีมาบตาพุดครั้งที่39ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาโดยการแข่งขันได้มีขึ้นในวันที่14กุมภาพันธ์2563ถึง20กุมภาพันธ์2563ทุกวันอังคารถึงวันศุกร์เวลา 18:00 นถึง 21:00 นและมีพิธีเปิดการแข่งขันในวันที่13กุมภาพันธ์2563ณสนามกีฬาหน้าวัดมาบตาพุดจังหวัดระยองและธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานได้แก่บริษัทปตท.จำกัดมหาชนบริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนบริษัท Global Power Energy จำกัดมหาชนนอกจากการเดินธุรกิจเหมือนองค์กรธุรกิจทั่วไปยังให้ความสำคัญกับการดูแลสังคมชุมชนควบคู่กับการนำนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้ในการเดินธุรกิจและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์โดยได้ร่วมดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมในพื้นที่จังหวัดระยองเทศบาลเมืองมาบตาพุดชุมชนและพัฒนาทีมฟุตบอลชุมชนให้มีทักษะการเล่นและมีพิธีเปิดการแข่งขันขึ้นในวันที่13กุมภาพันธ์2563กับการแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นปัญหาสำคัญและส่งผลกระทบเป็นวงกว้างแก่สังคมซึ่งนับวันปัญหายาเสพติดยิ่งทวีความรุนแรงซึ่งเป็นวาระแห่งชาติโดยมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนเด็กเยาวชนประชาชนให้ห่างไกลยาเสพติดพ.ศ. 2558ถึงพ.ศ. 2563การแข่งขันฟุตบอลประเพณีมาบตาพุดครั้งที่39ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาในวันนี้และมีความรู้สึกปลื้มยินดีอย่างมากที่ได้ทราบว่ากิจกรรมนี้เกิดจากความร่วมมือจากระหว่างภาครัฐและเอกชนที่ช่วยกันสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆไปค้นไปตามหามุมนี้ไว้ย้อนใจเอาไว้นั่งหอยขามุมนี้ไว้สบตาแลกหัวใจกันแล้ว